สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตูนบอดี้สแลมลอยตัวเหนือดราม่าปมคอลเอาท์แม้ทัวร์ลงหนักแฟนคลับต่างผิดหวังจากกรณีที่ศิลปินนักร้องชื่อดังอาทิสล็อตแมชชีนแททูคัลเลอร์ค็อกเทลโพลีแคทอพาร์ตเมนต์คุณป้าและอื่นๆได้เดินทางไปยังรัฐสภาเพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพิจารณาร่วมกันหาทางออกกรณีการขอมาตรการผ่อนปรนและมาตรการเยียวยาให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้หลายคนต่างชื่นชมที่ศิลปินเหล่านี้ออกมาเป็นกระบอกเสียงเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมวงการล่าสุดโดนดราม่าแบบไม่ทันตั้งตัวสำหรับร็อกเกอร์หนุ่มชื่อดังตูนบอดี้สแลมหลังเจ้าตัวไม่ได้ออกมาเรียกร้องหรือเคลื่อนไหวใดๆเพื่อคนในวงการเดียวกันที่กำลังประสบปัญหาอย่างหนักจากผลกระทบในครั้งนี้โดยมีชาวเน็ตบางส่วนได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในอินสตาแกรมของหนุ่มตูนกันอย่างดุเดือดอาทิผิดหวังมากเหมือนคุณอยู่คนละโลกกันเลยพี่ตูนเหมือนคนอยู่คนละโลกกันเลยตอนที่พี่วิ่งเคยวิ่งตามแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าที่พี่หวังว่าสักวันพี่จะใช้ชื่อเสียงเพื่อประชาชนบ้างแต่พี่ก็เงียบมาโดยตลอดวันนี้ชาวบ้านที่บริจาคให้พี่5บาท10บาทกำลังรอความตายจากการไม่มีงานไม่มีเงินเจ็บป่วยก็ไปโรงพยาบาลไม่ได้เพราะไม่มีเงินยิ่งเป็นโควิดยิ่งไม่มีเตียงไม่มีโรงพยาบาลรับผลการวิ่งของพี่พี่ได้หน้าประชาชนรักพี่เธอทุนพี่เยอะขึ้นเลยพี่คงภูมิใจมากนะคะสุดท้ายโควิดก็ทำให้เห็นว่าพี่รักตัวเองแค่ไหน Only Time Will Tell จริงๆค่ะจากอดีตแฟนคลับที่พยายามเข้านิติโจราจนได้เป็นรุ่นน้องพี่โดยในขณะที่ทาง Instagram ของหนุ่มตูนยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆกับเหตุการณ์นี้และละเว้นการโพสต์รูปมาเป็นเวลา7วันแล้วด้วยกันท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ